ช่วงนี้โควิดทำให้ชีวิตพวกเราวุ่นวายพอสมควรเลยนะครับไหนจะเรื่องจองวัคซีนดูแลจัดการร้านพนักงานมีแต่เรื่องเครียดแต่ทุกคนลืมไปหรือเปล่าครับว่ายังมีอีกกลุ่มนึงที่เดือดร้อนไม่แพ้กันกลุ่มที่โดนทิ้งเพราะเจ้าของไม่มีเงินเลี้ยงต่อหรือว่าเป็นผลกระทบจากโควิดจนทำให้ปานึกขึ้นได้ว่านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ไปทำบุญหมาแมวกันก่อนหน้านี้ที่เรามีทำบุญใหญ่ไปครั้งนึงก็ต้นปีได้มั้งที่ป้าแล้วก็ลูกเพจบริจาคเงินทำบุญด้วยการซื้ออาหารไปบริจาคตามที่ต่างๆวันนี้ป้าว่าเรามาวางแผนทำบุญกันหน่อยดีกว่าเพื่อทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นในวิกฤตแย่ๆแบบนี้เผื่อจะทำให้เหตุการณ์โควิดร้ายๆนี่มันจบไปเร็วๆนะครับรอบนี้ป้าว่าเราจะทำสองอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารไปช่วยป้าแหม่มเพจไทยแท้ๆหาบ้านป้าแหม่มเนี่ยช่วยหมาจรแมวจรทำหมันทั้งเลี้ยงด้วยโอ้โหแล้วก็เอาไปหาบ้านด้วยแล้วยิ่งโควิดอย่างเงี้ยคนบริจาค ก็น่าจะลดลงครับสวัสดีครับมารับอาหารครับนี่เลยค่ะเอาพี่เอาอาหารให้พี่เขาหน่อยเขากำลังมาให้รถมารับเพราะว่ารถตัวเองใส่ไม่พอนะครับผมเป็นอาหารหมาอาหารแมวรวมกัน20กระสอบนะครับไปช่วยป้าแหม่มให้ตามแมปที่ส่งให้เลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับแม่สวัสดีครับหมาเต็มเลยขอเข้าไปนั่งคุยกันข้างในค่ะเชิญค่ะโควิดรอบที่1ก็ยังประคับประคองได้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือทุกคนย้ายกับบ้านอ่ะโดยที่ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้เยอะมากจะเป็นพวกแคมป์ก่อสร้างเป็นพวกบ้านเช่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นพวกหมาเนี่ยป้าแหม่มก็ยังจะทำหมันแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ที่เดิมได้ก็เอาอาหารไปให้เขากินที่เดิมแต่เป็นแมวเนี่ยก็ต้องเก็บเข้ามาแบบนี้ค่ะตอนช่วงโควิดป้าแหม่มโดนทิ้งพุดเดิ้ลค่ะอ๋อ20ตัวใช่ค่ะเป็นฟาร์มหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นบ้านคนนี่แหละค่ะทิ้งเลยเจ้าของติดโควิดพอติดโควิดแล้วก็คือใช่ค่ะทิ้งเลยเอามาทิ้งที่วัด20ตัวช่วงนี้ครับวิกฤตยังไงบ้างครับในสิ่งที่เกิดขึ้นขาดเรื่องค่าอาหารนี่สำคัญมากเลยค่าอาหารต่อเดือนนี้ป้าแหม่มค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยแสนบวกค่ะเป็นแสนค่ามีค่ารักษาด้วยเดือนที่แล้วป้าแหม่มเจอน้องหมาที่ถูกเชือกรัดคอค่ะที่คนงานต่างด้าวเขาจะเอาไปกินเป็นอาหาร4ตัวก็คือคนเขาไม่กินหมูกินไก่กันแล้วกินหมามันไม่มีอะไรจะกินมันไม่มีอะไรให้กินละมันไม่มีอะไรให้กินแล้วเพราะฉะนั้นตามขั้นต่างๆอ่ะเขาจะต้องจะมีอยู่บางชาติแหละที่เขากินสุนัขเหมือนเดิมเลยก่อนจะเลี้ยงตัดสินใจใช่ให้ดีเพราะว่าศึกษาสายพันธุ์ให้ดีศึกษาสายพันธุ์ให้ดีไม่ใช่ว่าบ้านแบบเป็นชาวเฮ้าแล้วเลี้ยงพิษบูอย่างนี้มันไม่ได้ก็ไม่ไหวนะเลี้ยงโกลเด้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะก็เนี่ยเห็นไหมว่าคนที่เขาช่วยเนี่ยก็ช่วยกันไปเลยจนตัวเองเนี่ยแทบจะเดือดร้อนอยู่แล้วนะเดือดร้อนมากค่ะเดือดร้อนมากป้าแหม่มใช้ทรัพย์สินส่วนตัวไปเยอะมากกับเรื่องแบบใช่วันนี้ผมก็ทำได้เต็มที่ตามกำลังของผมนะขอบคุณมากๆเลยค่ะผมไม่ได้เปิดบริจาคอย่างคราวที่แล้วโอเคแบบคุยได้เยอะมากแต่รอบนี้ผมเห็นว่าแบบเฮ้ยหลายๆที่เขาก็แบบประสบวิกฤตเหมือนกันขอให้คนที่เขาดูคลิปนะครับได้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยหมาแมวที่อยู่ในการดูแลของป้าแหม่มเนี่ยยังต้องการอาหารถ้าคนที่เขาดูอยู่เขาอยากจะช่วยสมทบทุนเนี่ยตอนนี้อยากได้เป็นอะไรมากที่สุดครับเป็นอาหารค่ะอยากได้อาหารไม่ต้องการเงินก็คือหาบ้านด้วยใช่ค่ะถ้าหากว่าอยากที่จะมาเห็นความน่ารักของเด็กๆนะครับก็ติดต่อมาหลังไมค์ได้เลยมาหลังไมค์ได้เลยเฟซบุ๊กของป้าแหม่มเดี๋ยวน้องกายเอาเฟซบุ๊กของป้าแหม่มลงไปด้วยเนาะจะไปขึ้นได้ครับดูนี่อยากมีบ้านแล้วที่นี่จะทำหมันทำวัคซีนครบทุกตัวทำหมันแล้ววัคซีนครบแล้วมีทั้งหมาเด็กหมาแก่แมวเด็กแมวแก่มี400กว่าชีวิตอ่ะทีเนี้ยเยอะมากเลยโอเคป้าแหม่มขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยากได้บ้านไหมอยากได้บ้านทำหน้าอ้อนๆหน่อยกล้องหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับผมวันนี้ก็จบภารกิจเอาอาหารมาบริจาคกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านกันต่อนะครับยังมีภารกิจเหลืออยู่เมื่อกี้ไปบริจาคอาหารที่บ้านป้าแหม่มเสร็จแล้วนะครับผมก็อยากจะทำให้รู้ว่าจริงๆการที่เราอยากจะช่วยทำบุญเนี่ยการที่เราไปถึงที่โอเคก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำบุญง่ายๆจากที่บ้านนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันวันนี้ผมเลยนึกถึงพี่อ้อเพจหมากระสอบครับเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยผมก็มีไปช่วยเรื่องรักษาพยาบาลต่างๆเขามีป่าในการดูแลเยอะเหมือนกันนะครับผมเขาก็ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวไม่ว่าจะเป็นหมาแมวจรหมาแมวที่ถูกทำร้ายมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะช่วยเหลือแล้วก็หาบ้านซึ่งวันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวจะวิดีโอหาพี่อ้อนะครับแล้วก็ลองถามเขาสักหน่อยว่าเขามีเคสไหนที่ต้องการความช่วยเหลือไหมสวัส
ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แย่ค่ะแย่เลยเล่าให้ฟังหน่อยแย่ยังไงบ้างหนึ่งเลยเนาะตอนนี้พอมันไม่ได้ออกงานนะคะกลายเป็นว่าเด็กๆที่ค้างตั้งแต่ชุดนั้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตจากเด็ก2เดือนตอนนี้เป็นเด็ก6เดือนโอ้ยโตไวมากพี่อ้อพอจะมีเคสที่เล่าให้ฟังได้ไหมพี่ปูที่พี่ช่วยมาเนาะตัวนี้เขาน่ารักมากนิสัยเขาดีกับคนเขาไม่ใช่พี่ปูสั่งกันนะคะเขาดีกับคนเฟรนลี่ขี้อ้อนดีมากทุกอย่างแต่ว่ากับสัตว์อื่นเนี่ยเขาไม่โอเคก็เลยต้องหาบ้านที่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งมันก็ค่อนข้างหายากแต่ตอนนี้น้องยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะตอนนี้ค่ารักษาน้องน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 200,000-300,000 มีจากไป 200,000-300,000 ใช่แต่ค่ารักษายังไม่หยุดนะคะคือน้องได้โดนอะไรมานะก็คือน้องอ่ะเหมือนกับว่าเขาแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็อยู่โรงเรียนแล้วเขาก็วิ่งเล่นแล้วพอดีว่าเหมือนกับว่าเห็นหมาอยู่โป่งข้างๆแล้วนางก็จะวิ่งไปเห่าเขาก็กลับตัวพอช่วงกลับตัวเนี่ยมันทำให้พวกไขกระดูกสันหลังอะค่ะขาดแล้วเขาก็ล้มลงแล้วเขาก็เดินไม่ได้อีกเลยค่าผ่าตัดค่าทำ MRI อะไรพวกนี้มันแพงเสร็จแล้วพอผ่าตัดมาค่ะตอนนี้เขาต้องทำกายภาพเยอะมากตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเดินได้ก้าวได้บางๆเล็กๆพี่ก็หวังว่าจะให้เขาแบบกลับมาดีขึ้นไวๆอะค่ะเพราะว่าอยากให้เขาได้บ้างเพราะถ้าไม่งั้นอะอยู่กับพี่อะพี่ก็หนักไงเข้าใจเข้าใจเราหนักมากถ้ามีคนที่เขาพร้อมจริงๆอะเนาะพี่อ้อค่าใช้จ่ายต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาจริงๆเหรออืมก็แต่แสนเดือนนะแสนเกินแสนอะแต่ว่าตอนนี้เอาจริงๆก็ติดดีเขาแล้วก็ใช้วิธีผ่อนชำระเอาครับขายของอะไรเงี้ยค่ะบนเพย์เงี้ยก็เอามาครับจ่ายเขาแต่มันก็จะได้น้อยหน่อยช่วงนี้จะจ่ายเขาน้อยอะค่ะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่อ้อมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เด็กๆที่อยู่ในความดูแลได้บ้านกันเร็วๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะครับได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะทำบุญช่วยค่ารักษาค่าที่พักให้กับทางเพจหมากระสอบนะครับก็สามารถโอนเงินบริจาคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับจบแล้วครับสำหรับวันนี้เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าอิ่มบุญมากจริงๆเห็นไหมครับว่าการให้เพียงนิดเดียวแต่ได้รับกลับมามากกว่าที่ให้ซะอีกหรือหากเพื่อนๆที่มีทุนทรัพย์น้อยหรือไม่มีเลยก็ใช่ว่าจะทำความดีไม่ได้เลยนะครับการที่เพื่อนๆดูแลเด็กๆที่บ้านให้ดีทำให้เขามีความสุขรับเขามาเลี้ยงแล้วไม่เอาเขาไปทิ้งให้เป็นภาระสังคมเท่านี้ก็ถือว่าเป็นความดีแล้วครับการทำความดีเนี่ยทำได้ง่ายแค่ลงมือทำเท่านั้นเองอ้อแล้วตอนนี้นะครับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเขาอยากชวนเพื่อนๆให้มาทำความดีกันทำอะไรก็ได้มากหรือน้อยไม่สำคัญขอแค่ได้ลงมือทำหลังจากนั้นก็นำเรื่องราวการทำความดีของเพื่อนๆเอามาเขียนแชร์กันที่เว็บไซต์ www.tonmaihengquamdi.com ความดีที่เพื่อนๆทำก็จะกลายเป็นใบไม้ใบหนึ่งในต้นไม้แห่งความดีต้นนี้แล้วมาทำความดีกันเยอะๆนะครับวันละนิดเพื่อทำให้ต้นไม้แห่งความดีต้นนี้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ครับบ๊ายบาย